ครับเดี๋ยววันนี้มาทำคลิปทดสอบนะครับรถตัดหญ้าคันนี้เป็น OLEX IM90V นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์คาวาซากินะครับ FC420V 14แรงคันนี้ขับเคลื่อนเกียร์น้ำมันเกียร์ออโต้นะครับก็คือการโยกเกียร์ตรงนี้เลยนะครับโยกหน้าวิ่งหน้าโยกหลังวิ่งหลังนะครับตัวด้านในเป็นคันเร่งนะครับดันมาสุดเป็นโช๊คเอาไว้สตาร์ทตอนเช้าๆอากาศเย็นนะครับถ้าเครื่องล้อแล้วก็ไม่ต้องโช๊คนะครับตัวนี้เป็นการดิบล็อกนะครับประกุย2ล้อเอาไว้พื้นที่เลื่อนถลายที่กลมอะไรประมาณนี้ครับดันกอหญ้าสูงๆนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นชุดควบคุมถาดตัดนะครับก็เริ่มต้นด้วยปรับความสูงนะครับความสูงฐานแล้วก็มีล็อก1 2 3 4 4ระดับนะครับแล้วก็ตัวด้านในจะเป็นตัวกั้นโยกใบมีดนะครับขึ้นไปให้จานให้ลูกล็อกตึงแล้วก็ให้ไปตัดทำงานนะครับอันนี้ก็ของคุณลูกค้าชุมพรนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเก็บงานเสร็จแล้วก็มาทดสอบนะครับไปลุยกันเลยครับเครื่องร้อนแล้วก็เร่งคันเร่งแก๊กเดียวก็พอนะครับ